นุนข่าวโดยวัดเทอร์มินอลแรกตีน้อยไม่มาอีกเหรอก็คงหล่อรองเท้าเก่าของพี่มันไงกระเป๋าล่ะกระเป๋ากระเป๋าก็ต้องของพี่แหละแล้วเสื้อเรียนล่ะก็ต้องของพี่ไม่ใช่เสื้อพี่เสื้อพ่อพ่อเป็นศิษย์เก่าพ่อเป็นเพื่อนสนิทกับผู้อำนวยการด้วยโอโม่ขาวเด่นไม่กลัวหมองรับสิทธิพิเศษ Back to School กับร้านค้าที่ร่วมรายการถึง27พฤษภาคมนี้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ค้านร่างรัฐธรรมนูญมาตรา285ขู่ไม่ยกเลิกพร้อมขับเคลื่อนค้านเต็มกำลังตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการนำของนายชวดลเทืองน้อยนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์เขายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติผ่านนายบดิษฐ์เทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อคัดค้านร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา285ที่ให้มีการปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่นและให้จัดตั้งคณะกรรมการกระจายอำนาจขึ้นโดยคณะกรรมการมีที่มาจากหลายภาคส่วนรวมทั้งจากผู้แทนสมัชชาพลเรือนจำนวนมากน้อยกว่ากึ่งหนึ่งเพื่อกำหนดมาตรฐานกลางและขับเคลื่อนการกระจายอำนาจอย่างมีเอกภาพโดยนายชวดลกล่าวว่าทางสมาคมขอคัดค้านแนวทางการปฏิรูปดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา285หรือหากคงไว้ให้มีการเพิ่มเติมข้อความหากจังหวัดใดที่มีการจัดตั้งเป็นจังหวัดจัดการตนเองได้ก็ให้คงไว้ซึ่งการบริหารงานส่วนภูมิภาคไว้เช่นเดิมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางทางนี้หากคณะกรรมการยกร่างไม่มีการยกเลิกมาตรา285หรือเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนคัดค้านอย่างเต็มกำลังโดยที่นายบัณฑิตรับปากจะเร่งส่งหนังสือดังกล่าวให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป